เรียนถามนะครับว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่แล้วเห็นท่านศรีสุวรรณบอกว่าจะดำเนินคดีคนที่ออกไปชุมนุมว่า